สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CU Online Music Workshop ก็จัดโดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็รายการนี้ ขอโทษค่ะรายการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการปฏิบัติดนตรีแล้วก็มีพื้นฐานกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็จัดด้วยการเปิดให้เด็กๆออดิชั่นเข้ามาแล้วก็มาเรียนด้วยกันในเวิร์กช็อปอันนี้นะคะก็ที่ผ่านมาแล้วก็มีเวิร์กช็อปร้องโดยอาจารย์ดร.กิตตินันท์ชินสำราญแล้วก็มีเวิร์กช็อปคลาริเนตโดยอาจารย์ยศดร.ยศวณิศรแล้วก็ครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่3ก็ผู้สอนก็คืออาจารย์กลางลักขชัยกิจน้อยนะคะก็อาจารย์ลักขชัยก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนแซกโซโฟนของที่ทั้งคณะครุศาสตร์แล้วก็คณะศิลปกรรมศาสตร์ทีนี้เราใช้เวลาในการสอนเด็กๆละเอียดมากก็เราก็เลยแบ่งเอพิโซดของอาจารย์กลางของแซกโซโฟนอันนี้เป็น2ครั้งก็คราวที่เราก็เสนอเด็กๆไปด้วยกันทั้งหมด3คนที่เขาเรียนนะคะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นเด็กๆอีก2คนแล้วก็ตามด้วยช่วงถามตอบคำถามที่เด็กๆ เขาถามกับอาจารย์กลางก็บันทึกเทปไว้กับจากคราวที่แล้วเพราะว่าแซกโซโฟนเป็นเครื่องที่เสียงค่อนข้างดังก็เลยเราก็เลยเด็กๆ ก็จะมีปัญหาเรื่องการแบบว่าถ้ามาเล่นแบบตอนทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบันทึกเทปกันไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วเราก็ค่อยเอามาออกอากาศในตอนค่ำๆนะคะจะได้สะดวกกับท่านผู้ชมก็ให้สะดวกกับทุกๆฝ่ายก็เดี๋ยวขอต้อนรับอาจารย์ลักขชัยกิจน้อยมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยก่อนเราจะชมวิดีโอการสอนกันสวัสดีครับพี่กลางสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับก็อาจารย์ลักขชัยก็ช่วยสอนที่ครุศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมมานานแล้วเนาะแซกโซโฟนนะฮะครับผมค่ะก็จบจากที่ครุศาสตร์ก็เป็นลูกม.จุฬาเรานี่เองก็พี่กลางอยู่ที่ทำงานประจำอยู่ที่กทม.เนาะเล่นเป็นตอนนี้เป็นข้าราชการเป็นนักดนตรีอยู่ที่สังกัดกรุงเทพมหานครครับผมแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอีก 2-3 ที่อย่างเงี้ยครับผมนะฮะก็ตะเวนไปเรื่อยๆเห็นพัฒนาการของเด็กๆหรือเปล่าที่ว่าเพราะว่าพี่กลางสอนมาหลายปีใช่ไหมแบบคุณภาพของเด็กๆสมัยก่อนกับสมัยนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าลองเปรียบเทียบดูก็คือจริงๆตอนนี้เด็กมีโอกาสมากกว่าสมัยก่อนเพราะว่ามันมี YouTube มันสามารถหาซื้อโน้ตแม้กระทั่งดาวน์โหลดโน้ตฟรีที่แบบว่าอะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากแล้วก็แม้กระทั่งเทคนิคอะไรเงี้ยคือเด็กที่ค่อนข้างสนใจหรือเด็กที่ตั้งใจจริงตอนนี้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆมันมีเด็กหลายคนก็สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยได้แบบว่าก็คือพัฒนาการค่อนข้างเยอะเลยถ้าแบบเด็กหาความรู้ได้จริงเนี่ยครับพี่เต้ก็ต้องใช้สื่อใช้อะไรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เนาะใช่สมัยก่อนสมัยเรานี่บอกว่าโอ้ยจะยากซื้อซีดีซื้อโน้ตนี่ต้องไปผมจำได้สมัยผมเรียนผมจะซื้อโน้ตที่ผมต้องไปเขาเรียกอะไรแฟกซ์ใช่ไหมแฟกซ์ไปต่างประเทศแฟกซ์ไปที่อเมริกาซึ่งแฟกซ์ไปอเมริกาที่แฟกซ์ที่บ้านไม่ได้ก็ต้องไปศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็เสียค่าแฟกซ์แล้วก่อนหนังสือจะส่งกลับมาต้องขอแคตตาล็อกเข้ามาเป็นเล่มๆมาเปิดไล่ดูก็มีเทคนิคเด็กสมัยนี้ถามเลยนะเด็กสมัยนี้ถามเลยนะแฟกซ์คืออะไรครับมันคือการส่งเอกสารทางสายโทรศัพท์โบราณมากแล้วก็สคาร์มูชเนาะโน้ตสักชุดหนึ่งใช่ไหมซีล็อกกันจนแบบจนจางหมดใช่ซีล็อกกันแบบว่ามีลายมือแบบเต็มจริงๆถ้าแบบว่าสมัยก่อนคือใช้วิธีเรียนรู้จากลายมือของคนที่เรียนก่อนหน้าเราเนี่ยว่าเขาจดอะไรว่าเขามาร์กอะไรไว้ใช่ไหมมันก็มีความสนุกดีเนาะมันแบบสนุกดีเวลาที่จะต้องแบบพยายามค้นหาอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วจะได้ไหมนะอยากจะเล่นเพลงนี้จะมีโน้ตหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สนุกดีสมัยนี้เพลงหลากหลายอ่ะกับว่าถ้าแบบอยากเล่นเพลงอะไรเงี้ยมันสามารถสั่งมาได้เลยสมัยก่อนคือแบบข้อจำกัดในการเลือกเล่นเพลงจะยากมากเพราะเราก็ต้องเล่นเพลงที่โน้ตปัญหาได้ในประเทศไทยอยู่แล้วนี่ครับใช่ก็อย่างเด็กๆที่ออดิชั่นมาก็มีเพลงแปลกๆเนาะมีคอมโพเซอร์ฝรั่งเศสมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่ในเวิร์กช็อปเนี้ยใช่ครับอยากให้พี่กลางพูดถึงสักนิดนึงคราวที่แล้วพูดไปแล้วแต่ว่าเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ฟังว่าเกณฑ์การเลือกเด็กมาสำหรับเวิร์กช็อปของแซกโซโฟนอันนี้ค่ะมีพี่กลางพิจารณาจากอะไรบ้างเอ่ย
ก็จริงๆมีเด็กมาส่งมาออดิชั่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมไม่ได้เลือกจากคนที่เก่งที่สุด5อันดับแรกนะผมเลือกแบบค่อนข้างหลากหลายคือทั้งระดับมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาก็คือจะเกรดกันไปที่เลือกมาคือจะเป็นมัธยม3คนอุดมศึกษา2คนแล้วก็เลือกเพลงที่เป็นเรปเปอร์ทัวร์มาตรฐานของนักซาโซโฟนที่คนจะเล่นได้ดังนั้นผมก็อยากจะตัดพวก transcription หรือว่าตัดเพลงที่แบบว่าเป็นเรปเปอร์ทัวร์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปเพราะว่าเรปเปอร์ทัวร์มาตรฐานเนี่ยคือใครๆก็ต้องเล่นดังนั้นเพลงเหล่านี้มีประโยชน์กับน้องๆหรือทุกคนที่แบบว่าเข้ามาฟังไม่ว่าจะฟังย้อนหลังหรือฟังสดก็ตามมากกว่าครับผมใช้ได้แม้กระทั่งคนที่อะไรนะแบบว่าบางทีแบบมีอาจารย์มัธยมมาถามผมบ้างเหมือนกันนะว่าแบบว่าอยากให้เด็กนักเรียนแซกต้องเล่นเพลงอะไรหรือว่าจะไปสอบมหาลัยต้องเลือกเพลงอะไรไปสอบจริงๆ5เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นเรปเปอร์ทัวร์มาตรฐานที่สามารถเอาไปใช้เลือกหรือใช้เรียนในการเตรียมตัวสำหรับสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยเช่นกันครับพี่เทพก็ทาง ที่คณะครุศาสตร์กับศิลปกรรมแล้วก็สอนแซกโซโฟนแต่เราสอนในแนวคลาสสิกเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างที่อาจารย์กลางว่าตัวอย่างเพลงที่เด็กๆ เขาเอามาออดิชั่นแล้วก็สำหรับเรียนในเวิร์กช็อปเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่จะใช้ได้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าศิลปกรรมจะไม่มีแซกโซโฟนไม่มีแซกโซโฟนใช่ไหมจะไม่รับแซกโซโฟนนะครับไม่รับเลยอ่ะฮะโอเคคารุศาสตร์นะคะคารุศาสตร์อย่างเดียวถ้าจะเรียนแซกโซโฟนที่จุฬาเราจริงๆคารุศาสตร์กับศิลปกรรมก็รับเครื่องดนตรีค่อนข้างใกล้เคียงกันมีบางเครื่องที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าอย่าง ถ้าอย่างแซกโซโฟนอย่างยูโฟเนียมที่คารุศาสตร์รับเนี่ยค่ะก็เพราะว่าในทางปฏิบัติเนาะว่าถ้าสมมตินิสิตมาเรียนที่คารุศาสตร์แล้วก็จะต้องออกไปฝึกสอนไป หรือเรียนจบแล้วออกไปเป็นครูจริงๆ ขอโทษค่ะก็ในสภาพการสอนเครื่องเหล่านี้จะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิตที่ตามโรงเรียนเขาใช้กันแล้วก็เลยว่าเราก็สอนในส่วนนี้ด้วยเป็นลักษณะนั้นเป็นเด็กๆจะได้เอาไปใช้โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มดูวิดีโอของที่เราอัดกันไว้เลยเนาะนี่คือเด็กๆคนที่4น้องกรวิทย์บำรุงศรีมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็พูดคุยกันตอนท้ายถ้าท่านผู้ชมมีคำถามนะคะก็ใส่ไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมกรวิทย์บำรุงศรีครับชื่อเลนเตอร์นะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับตอนนี้อยู่ปี3นะครับโอเควันนี้มีเพลงอะไรมาอวดเอา Devil Black มาครับโอเคครับมาลองมาฟังกันเนาะThank you.
โอเคครับผมขอฟังแค่นี้นะเพราะว่าจริงๆมันย้อนแล้วแล้วมันก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีเทลเรื่องอะไรกันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงสำคัญเลยเตอร์ต้องซองแมนอมเพราะว่าส่วนที่เป็นแบบ2 4อย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามันจะไม่คมถ้าเราซ้อมไม่ซ้อมแมนนอมเนี้ยมันจะหาจังหวะไม่เจอแล้วสำหรับคนแซกเนี่ยไอ้พวกส่วนที่เป็นเนี้ยสำคัญมากเพราะแน่นอนว่าต่อไปเรียนจบไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เล่นเพลงคลาสสิกก็ตามเราไปเล่นฟิวชั่นไปเล่นเพลงฟังอย่างเงี้ยมันจะเจอส่วนนี้เยอะวงที่เป็นบราสเซ็กชั่นใช่ไหมทำเป็ดตัวทำบอลตัวแซกตัวอะไรเงี้ยเย็บพวกเนี้ยสำคัญมากถ้าเราเย็บไม่ถูกส่วนกรุ๊ปมันจะไม่ออกเลยเรามาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าเราฟังถ้าจะมีปัญหานิดนึงคือระวังอย่างเช่นตรงเนี้ยที่เราฟังอ่ะบางทีจะชอบไปใช้ลิ้นที่ตัวนี้มันคือเสลอยาวอย่างนี้บอกว่าถ้าเราไปทางผิดที่เนี่ยสำเนียงจะเปลี่ยนเลยครับมันจะกลายเป็นแอคเซนต์ที่4ถูกมั้ยแต่เขาไม่ต้องการให้แอคเซนต์4แต่ว่าอันนี้อาจจะพลาดเพราะมันเล่นเยอะยาวทั้งเพลงดังนั้นเตอร์ไปเก็บรายละเอียดพวกนี้มาละกันพวกที่เป็นเครื่องหมายเสลอเนี่ยอย่างเสลออย่างเงี้ยก็คือเราใช้ลิ้นตัวแรกตัวเนี้ยตัวหลังสั้นก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ใช้ลิ้นเราแค่หยุดเสียงเฉยเนาะแล้วก็เวลาส่วนที่เป็นมาอย่างเงี้ยอันนี้จะเจอบ่อยคือตัวเนี้ยระวังจะไปเล่นสั้นเมื่อกี้อย่างท่อนที่หน้าสามเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปถึงอ่ะจะถ้าจะแบบว่าเล่นสั้นไปหมดเลยที่หางเสียงไหนลองเล่นตรงนี้ให้ฟังนิดนึงสิตา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 ใช่ฮะตาตาไม่ใช่แล้วก็ตัวที่เป็นสแตคคาโต้คมๆนะเวลาเล่นไปเรื่อยๆพอเหลือนลิ้นมันเริ่มล้าแล้วมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะตรงนี้ดีกว่าอันนี้สำคัญฟัตเตอร์ทางเวลาถ้าฟัตเตอร์ทางแล้วมันเพี้ยนต่ำสมมติว่าอันนี้เป็นลิ้นเราเนี้ยเวลาฟัตเตอร์ทางเตอร์น่าจะดึงคนลิ้นมาเยอะมั้งมาเลยเพี้ยนต่ำลองให้ฟัตเตอร์ทางให้โดยที่ปลายลิ้นเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆลิ้นใกล้ๆลิ้นแซกมากขึ้นน่ะแล้วมันจะไม่เพี้ยนต่ำเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะสมมติว่าอันนี้คือยกตัวอย่างว่าอันนี้คือลิ้นเราแล้วถ้าเราปลายลิ้นไปที่ใกล้ๆปลายมอพีสแล้วถ้าเราหอมมาอินโทรเนชั่นมันเปลี่ยนได้ยินใช่ไหมไหนลองพัฒนาให้ฟังสิอ
ั่นแหละอันนี้รอบนี้โอเคตอนที่เรคคอร์ดมาเหมือนกับมันเพี้ยนต่ำนิดนึงแล้วก็ตัวลายาวอย่าไปเล่นลองสิตัวมีสุดท้ายทางด้วยตาถูกต้องเยี่ยมลองที่เดิมแล้วลองเข้า second ending ให้ฟังหน่อยครับปาด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 าโอเคว่างเหมือนเดิมเลยสองตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้จะชอบสั้นอย่าไปสั้นนะครับเราว่ายาวได้อีกนะเพราะว่าจริงๆใช่มันคือรับถึงดาวบีดตอนนี้ได้ได้ได้ดีใช่ไหมต้องเกิดมานิดนึงเอาแต่เล่นแบบมันจะแบบรับยังไม่ถึงดาวบีดดีถามนิดนึงตอนนี้เต้ใช้นิ้วไหนใช้ดีซีเอ้ยอ๋อพีใช้นิ้วพีแต่ว่าใช้นิ้วชี้ใช้นิ้วกลางเหรอใช่ครับโอเคอันนี้เป็นทางเลือกแต่ว่าก็แล้วแต่ถ้าคล่องแล้วก็คล่องอย่างส่วนตัวของเราก็คือเราจะใช้นิ้ว5นิ้ว1กับนิ้ว5ไหนจะลองเล่นลองใช้นิ้ว5สิแล้วถ้าเป็นนิ้ว T นิ้ว P แล้วใช้ตัวเนี้ยครับถ้าหนักแล้วก็ไม่เป็นไรใช้ได้ทั้ง2นิ้วครับแต่มันก็ชินอันแรกมากกว่าที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าอย่างเราส่วนตัวเราจะแบบว่านิ้วมันเล็กมากอ่ะแล้วเราจะไปชนนิ้วชี้เราก็เลยค่อยข้างหลีกเลี่ยงเพราะสุดท้ายจะใช้นิ้วนี้มากดนิ้ว P กับตัวเนี้ยสุดท้ายแมคคานิกทำงานจุดเดียวกันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ระวังเรื่องของมันชิปเสียงออกมาไม่ได้เหมือนกับที่เราสอนรุ่นน้องเมื่อกี้ชื่ออะไรที่เล่นซาลามูชเวลาซ้อมลองซ้อมจากตัวล่างขึ้นไปเราเล่นลอลอลอโดยที่การเราเล่นตัวลาเราจำให้ได้ว่าตัวลาเราเปิดคอไงตัวลาล่างแล้วโฟกัสที่ตัวลาล่างเป็นหลักเราเล่นตัวลาล่างยาวๆก่อนแล้วก็ลองประชาสิแล้วก็ลองซ้อมทั้งตัวถ้าเวลาชิปเสียงมามันจะได้เร็วๆมันจะได้สะสะต้องจำคอให้ได้ไหนลองสักทีหนึ่งสิสองคนนี้แล้วๆพี่ฟีได้เลยโอเครอบนี้สะอาดนี่แสดงว่าเมื่อกี้อาจจะเล่นมายาวไปโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะพอเล่นมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆเวลาเจอสตาร์กาโต้ต้องระวังครับผมตรงที่ส่วนใหญ่เท่านี้เป็นปัญหาเรื่องเดิมของ articulation ก็คือระวังทางกิ้งผิดที่แล้วสำเนียงมันจะเปลี่ยนอ่ะ
เอาตรงที่เห็นชัดๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปถึงคำถามของเตอร์เดรสโน้ตต้องเล็กเลยให้เล็กกว่าคาเบ็ด2ชั้นให้ได้คาเบ็ด2ชั้นเร็วแค่ไหนเดรสโน้ตต้องเร็วกว่านั้นลองสิใช่ครั้งหนึ่งโอเคมาจากก่อนหน้านี้สัก2ห้องสิตรงนี้ก็ได้ครับโอเคคราวนี้ต้องระวังเรื่องจังหวะนะหมายถึงแบบพยายามกลับไปซ่อมเมนอมเพราะว่ามันไม่มาตัวที่1 4อะไรเงี้ยโอเคตรงนี้แบบที่กระชั่นมันเสลอหมดเลยเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเหมือนเตอร์ไปตัดลิ้นที่ตัวล่างอะทา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 อันนั้นเสลอหมดเลยที่เขามีเสลอนะโอเคลองย้อนกลับไปที่ตรงนี้ครับเริ่มจากที่มาโอเคลองช้าๆลองจะเล่นทางให้ถูกที่นะทางที่ตัว E ช้าลองผิดโน้ตนะถูกต้องต้องตัวนี้มันการเทคนิคทุกคนต้องทำเหมือนเดิมก็คือพยายามซ้อมช้า3รอบเราย้ำเสมอซ้อมช้า3รอบแล้วค่อยซ้อมเร็ว1รอบเพราะว่าร่างกายมันจะทั้งเรื่องทังกิ้งเรื่องฟิงเกอร์ลิ่งให้ถูกดังนั้นตอนแรกๆเราอาจจะซ้อมแบบช้าแค่ไหนก็ได้ขอให้ถูกสังเกตว่าเราพยายามจะทางที่ตัว E sharp แต่ไม่ต้องทางแรงเท่าเรานะเมื่อกี้เราทางเพื่อให้ได้ยินชัดๆอ่ะเตอร์เราทีสิช้าๆนะครับเอาที่คิดว่าเล่นได้เมื่อกี้เราเหมือนไม่แน่ใจไม่ได้ทางที่ตัว E sharp ป่ะทางครับเมื่อกี้ทางครับอ๋อโอเคสัญญาณอาจจะไม่อีกครั้งหนึ่งขอให้จังหวะสม่ำเสมอนิดนึงนะครับอีกรอบหนึ่งช้าๆขอเทมโปที่คิดที่เร็วที่พอเล่นได้โอเคคราวนี้เหมือนเดิมอย่างที่บอกว่ากลับไปซ้อมแมนนอมตอนซ้อมแมนนอมคำว่าช้าก็อาจจะแบบว่าแบ่งเป็นเอสโน้ตเลยก็ได้ครับเป็นตัวละครึ่งจังหวะแล้วพอเร็วก็คือกลับมาเป็น16เนาะโอเคเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะแก้ปัญหาแล้วแหละเรื่องของฟลัตเตอร์ทั้งอย่าห่อลิ้นกลับมาเยอะระวังอินโทรเนชั่นเอาให้ใช้ปลายลิ้นไปชิดๆมาพีซพี่เอมที่บอกว่าระวังที่เป็น4แล้วมีทายอ่ะ
ทั้งหลายต้องห้ามเล่นสั้นมันต้องทายถึงดาวบีทให้ได้อ่ะลองสิต่อเลยมันนี่คีย์เวิร์ดมันคือนี่สังเกตว่าจบประโยคเนี่ยมันจะเป็นและ1ใช่ไหมและ1และ1ทุกครั้งที่เริ่มต้นคีย์ F sharp เราก็จบประโยคด้วยดังนั้นถ้าเราเล่นตัวเนี้ยอย่าพูดผิดเราเล่นตัวนี้สั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ออกมาเก็ตป่ะถ้าสมมติเราเล่นมาสั้นถ้าเราเล่นสั้นกับถ้าเราเล่นยาวเนี่ยมันจะฟังแล้วออกมามากกว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าปลายประโยคมันจบมากกว่าอ่ะไหนลองอีกทีสิสองห้องเลยก็ได้ที่ฮัตตัน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 สองห้องนี้ก็ได้ครับแล้วตัวนี้ต้องสั้นจิกๆเลยใช่เหมือนกันนะทุกครั้งที่เป็นโมทีฟเนี้ยตาตัดตีนตาตัดตาโอเคขออนุญาตไปดูหน้าต่อไปก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดสังเกตว่าทุกครั้งที่จบประโยคมันคือยกตกยกตกดังนั้นตัวนี้สำคัญใช่ไหมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าประโยคมันขาดกันเกินเนาะครับเหมือนกันครับไอเดียตรงนี้เช่นเดียวกันตัวพวกนี้ต้องยาวลองสิลองนะแต่ที่สองโอเคระวังตัวนี้นอกจากแอคเซนต์แล้วมีสแตคคาโต้ด้วยต้องสั้นลองสองห้องนี้ครับใช่ยาวนะดังนั้นจริงๆสังเกตแล้วก็คือจริงๆปัญหาของเต้ยที่ต้องไปแก้คือจริงๆโน้ตก็ดูคล่องแล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสคือเรื่องของ aspiration ถ้าทำให้ถูกจุดแล้วเพลงมันจะชัดขึ้นเคลียร์ขึ้นโอเคมีตรงไหนอีกไหมเอ่ยท่าที่เราฟังมาเมื่อกี้เปิดไม่จบอะแต่ว่าเราไปฟังเต้ยมาแล้วก็คือนั่นแหละเหมือนเดิมตัวพวกที่เป็นไอ้ดังนี้ทั้งหลายตัวนี้ใช้นิ้วอะไรเนี่ยซอนชาร์ปซอนชาร์ปกดตัว C ชาร์ปค้างไว้ครับโอเคดีแล้วถูกต้องเฮ้แล้วก็ระหว่างท่อนระหว่างดาคาโต้กลงโคด้าอะไรนี่ไม่มีเบรกนะเพลงนี้ครับมันจะโหดนิดนึงเพราะว่ามันจะแบบเล่นไม่หยุดเลยค่อยๆพัฒนาก็คือมันต้องอาศัยความอึดอ่ะต้องซ้อมต่อเนื่องยาวๆบ่อยๆด้วยครับโอเคอ่ะถ้ามีเทคนิคหรือมีคำถามอะไรที่แบบว่าติดขัดอยากรู้มีวิธีแก้ไหมครับแบบว่าเวลาเป่าทังกิ้งอะครับไม่ให้มันชาร์จลงเรื่อยๆครับ
เหมือนโอเคเปียเปียมันล้าวันละใช่ครับปกติถ้าสมมติว่าเราซ้อมทังกิ้งแล้วเราซ้ำโน้ตตัวเดิมเป็นตัด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 อย่างเงี้ยมันจะช้าลงเรื่อยๆเทคนิคของเราคือเราจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเพลงนะเราจะไม่ร้องว่าท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 าแต่เราร้องเป็นตาตูตีตีตาตูตีตีตาตูตีตีตาทาทูตีตีตาตาตีแล้วแต่ต้องลองลองดีไซน์คำขึ้นมาแต่ว่าตัวสำคัญสุดคือตัวที่หนึ่งนะตาตูตีตีตาตูตีตีตาตูตีตีตาแล้วมันจะทำให้ลิ้นช้าลิ้นล้าน้อยลงลองก็ได้ลองตัวไหนก็ได้ตัวทีก็ได้ทีเอาแต่กลางดูดีดีดีดูดีดีดีดูแล้วลองกลับไปทดสอบใช้พยัญชนะเดิมซ้ำๆมันจะล้าเร็วกว่าไหมมันก็ค่อยยืดลงเพิ่งดับเบิลสิลองดูก็ไปลองดีไซน์พยัญชนะก็ได้แต่สำคัญคือดาวบีทต้องเป็นพยัญชนะสำคัญสุดนะครับผมสำหรับซ้อมสำหรับคลาสสิคอลมิวสิกครับมีอันอื่นมีคำถามเพิ่มไหมเพลงแบบนี้ครับต้องใช้ articulate แบบไหนครับแบบชัดหรือว่าแบบไม่ต้องชัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องเล่นสไตล์ยังไงครับแบบถ้าเป็นเพลงประมาณเนี้ยครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นแร็คไทม์สมัยก่อนเลยเขาก็คงตัดลิ้นแบบอุดหมดเลยคือใช้ลิ้นหยุดเสียงอะตุ๊ด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 อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นสมัยใหม่บางทีเขาก็ทำให้มันมีหางเสียงนิดนึงได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นแร็คไทม์ค่อนข้างแบบสมัยใหม่เรารู้สึกว่ามันเล่นแบบไลท์คือหมายถึงเล่นเบาๆหมายถึงเล่นสบายๆได้ตอนนี้ฟังเรคคอร์ดของใครอยู่อะของอโนบอนแคมครับว่าอโนบอนแคมเล่นเร็วเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับไวก็คือจริงๆเรื่องของสำเนียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายตัวทีเดียวอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่แบบเตอร์อยากชอบใครเป็นไอเดียเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเราเลยแบบไม่ค่อยไปผูกว่าเพลงแบบไหนต้องอะไรยังไงมากอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคือแลกไทม์เนี่ยมันต้องแบบว่าส่วนของจังหวะกับส่วนของซิงโครเพชันแล็กทามคือเพลงที่เน้นซิงโครเพชันถูกไหมนั้นซิงโครเพชันของ2 4ยกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสำคัญไปโฟกัสที่การเปิดแนนอมแล้วเล่นให้ถูกส่วนก่อนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอันนั้นอ่ะมันแล้วแต่สไตล์ว่าเราชอบสไตล์ของคนไหนอะไรเงี้ยครับผมฮะโอเคถ้ามีคำถามค่อยนึกออกแล้วก็จะทิ้งข้อความไปก็ได้ได้ครับโอเคครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับก็ผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งท่านก็ต้องขออภัยท่านนิดนึงสำหรับวิดีโอที่บอกว่ามันอาจจะกระตุกกระตุกเล็กๆไม่แน่ใจว่าเป็นคอนเนคชั่นหรืออะไรก็มีคำถามสำหรับพี่กลางจากพี่เต้เองว่าจริงแล้วที่จากคราวที่แล้วเนาะก็อาจารย์กลางพี่กลางก็เน้นในเรื่องของการซ้อมช้าเยอะเหมือนกันกับเด็กๆตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วอยากให้เสริมอะไรนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมช้าคุณประโยชน์ของการซ้อมช้าทำไมเราต้องซ้อมช้าก็คือจริงๆแล้วมันร่างกายเนี่ยเวลาเราซ้อมเนี่ยถ้าร่างกายมันจะจำดังนั้นถ้าเราซ้อมผิดเนี่ยร่างกายเราจะก็คือเขาเรียกอะไรมันก็คือจะจำสิ่งที่ผิดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วสมมติเราซ้อม10ครั้งเนี่ยเราผิดไปแล้ว9ครั้งเนี่ยแล้วครั้งที่10เราถูกอ่ะเด็กหลายคนมักจะดีใจนะแบบว่าเอ้ยฉันถูกแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆเขาเรียกว่าเราพลาดไปถูกนะเราผิดไป10เราผิดไป9แล้วมาถูกครั้งที่10เนี่ยเราพลาดไปถูกดังนั้นจริงๆเราต้องทำให้ถูกตั้งแต่ต้นก็คือเพื่อให้ร่างกายมันจำทุกอย่างนั้นผมจะเน้นเสมอว่าซ้อมช้าแค่ไหนก็ได้แต่ต้องให้ถูกทั้งหมด3ครั้งแล้วก็มาซ้อมเร็ว1ครั้งแล้วสลับไปเรื่อยดีกว่ามานั่งล้อมที่60แล้วเพิ่ม80เพิ่ม90อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ให้พี่เต้แทรกของที่อาจารย์ที่พี่อาจารย์นัดใช่ไหมอาจารย์นัดพี่เต้ร้อยฟังผมชอบมากเลยที่ปั้นใช่ก็เขาอ๋อเคยสอนเปียโนอยู่กับอาจารย์นัดยนตรรักษ์ที่นัดสตูดิโอก็อาจารย์นัดก็พูดถึงเรื่องของการซ้อมช้าอาจารย์บอกว่าเวลาซ้อมมันก็เหมือนกับการปั้นดินน้ำมันนะคะถ้าสมมุติซ้อมเร็วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ระวังก็ปั้นเร็วๆก็อาจจะมีทรายมีอะไรเข้าไปติดข้างใน
ในสิ่งที่เราปั้นแล้วมันก็จะแกะออกยากแต่ถ้าเราปั้นช้าๆแล้วเราระวังอย่างเงี้ยทรายมันก็จะไม่เข้าไปมันก็จะได้ชิ้นงานที่ออกมาดีกว่าเป็นแบบนี้ซึ่งก็เป็นเห็นภาพเนาะว่าซ้อมช้ามันดีกว่ายังไงแล้วก็ที่คราวที่แล้วเราก็คุยกันอันนี้หน่อยนึงเหมือนกันว่าอาจารย์พันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติพิทักษ์สากรศิลปินแห่งชาติก็ด้านดนตรีตะวันตกที่เป็นอาจารย์ของพวกเราอาจารย์ก็สอนไว้ว่าถ้าอยากจะเก่งเร็วๆต้องซ้อมช้าๆก็ด้วยเหตุผลอย่างที่พี่กังว่าแล้วอยากเสริมนิดนึงด้วยว่าที่ตะกี้บอกซ้อม10ครั้งใช่ไหมถูกครั้งที่10ก็แปลว่า9ครั้งแรกอ่ะผิดแล้วใน9ครั้งแรกที่ผิดก็เท่ากับว่าเราซ้อมสิ่งที่ผิดเข้าไปแล้วมันก็จะแบบติดตรงนั้นไปมันก็จะแก้ยากเข้าไปใหญ่เนาะค่ะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวมาดูวิดีโอของน้องคนที่2เลยละกันคนนึงครับน้องคนนี้เป็นทหารอากาศเขาน้องปรันตวัฒน์ใหม่ครับเกียร์ใช่มั้ยครับใช่เพราะว่าไม่แน่ใจผมก็ไม่คุยเขาว่าทำไมเขาถึงเบรกไว้ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะสถานการณ์หรือเปล่าอะไรเลยแต่คนนี้น่าสนใจเพราะว่าเล่นดีครับค่ะแล้วก็โอเคจะมาลองเชิญพี่กังผมเจอเขาหลายที่ผมเจอเขาที่ทายุทธวินอะไรเงี้ยแสดงว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบว่าใฝ่รู้อะคือว่าไปทุกกิจกรรมที่แบบไม่ได้อยู่แค่ในสถานศึกษาของเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เล่นดีก็ได้งั้นเดี๋ยวมาดูวิดีโอของน้องกันก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะครับแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อปันนะครับปรันตวัฒน์มาวิชัยครับผมตอนนี้แก๊ปเยียร์อยู่ครับแล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนเอ่ยจบจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศครับเพิ่งจบมาหมาดๆเลยครับแล้วแก๊ปเยียร์จะไปรอเรียนต่อที่ไหนใช่ครับตอนนี้กำลังคิดว่าจะเรียนแจ๊สอยู่ครับผมใช่ไหมเห็นบอกว่าเรียนแจ๊สครับไปมหิดลครับผมไม่รู้สู้ๆครับโอเคไม่เป็นไรเรามาดูเพลงเราวันนี้เอาเพลงอะไรมาโชว์เพื่อน Pukenas Adas ครับโอเคมาฟังกันThank you.
โอเคแค่นี้ก่อนเนาะครับโอเคมาดูโน้ตกันเนาะจริงๆแล้วปันเล่นถือว่าโอเคเลย เพื่อนๆไปตามดูใน YouTube ได้เพราะเมื่อกี้เราเปิดไม่หมดเพราะเพลงมันยาวไปนิดยาวไปนิดนึงดังนั้นเรามาพูดถึงไอเดียดีกว่าปันซ้อมกับนักเปียโนมานานยังหรือว่าวันนั้นซัดเลยซ้อมแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็อ๋อโอเคครั้งที่2ครับเข้าใจดังนั้นแต่ละครั้งงั้นเราขออนุญาตนิดนึงอย่างส่วนเราแบบอยากให้มันคัดกับเป็นโนแบบว่าคือดังแล้วคัดแล้วคือเราต้องคิวกับแล้วให้หางเสียงเป็นโนเขาหยุดพร้อมกับเรานั่นแหละครับนะถ้ามีโอกาสต้องเล่นครั้งหน้าอะไรอย่างนี้โอเคส่วนตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่เราอธิบายเพื่อนไปว่าเวลาเจอ6พยางค์เนี่ยมันต้องดูว่าเป็น6พยางค์บน simple หรือ compound อย่าง in case เนี้ยมันเป็น6พยางค์ใน simple ถูกไหมที่ให้แบ่งเป็น1และ2และดังนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องควรได้ยินตรงกลางของมันที่เป็น pulse ตรงกลางของมันครับตรงกลางเห็นมั้ยคือโดฟาลาเนี่ยมันจะได้ยินน้ำหนักที่ตัวฟาอันนั้นวิธีซ้อมปานซ้อมนี้ได้ซ้อมครึ่งแรกกับครึ่งหลังอย่างเช่นครับเล่นโครงก่อนลองเล่นโดฟาลาแล้วลองเล่นใส่ครึ่งหลังเข้าไปเล่นสลับกับโครงอย่าเพิ่งเล่น B flat ครับใช่อีกครั้งหนึ่งเล่นโครงสิแล้วก็ครึ่งหลังแล้วคราวนี้เล่นโครงสลับกับครึ่งแรกใส่เข้าไปทั้งหมดครับตาดีดาดาดีใช่ไหมเราต้องได้ยินตรงกลางตรงกลางก็คือตัวฟาแล้วก็ทุกชุดเลยเนี่ยมันจะต้องได้ยินส่วนที่เป็นซับดีไวซ์ตลอดเวลานะลองไปแก้ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเรารู้สึกว่าเล่นให้ขาดนิดนึงเพราะมันเป็นฟอร์เต้อย่าเพิ่งเบาลงลองสิถ้าลองเปลี่ยนนิ้วนี้เป็น C2 อ่ะตัวเรเลชับตัวเลชับเลชับครับง่ายกว่าครับแล้วก็ซาวมันใกล้เคียงกว่าระหว่าง B flat ไปเลแล้วก็มาโดชาร์ปเนาะให้คัลเลอร์มันใกล้เคียงไปก่อนโอเคคราวนี้ไอ้เดียตรงนี้เมโลดี้เนี้ยปันจำได้เปล่าว่ามันกลับมาทั้งหมดกี่รอบอย่าเพิ่งเอาเวอร์ชันบอลแคมนะเอาเวอร์ชันต่ำเลยก่อนกลับมาทั้งหมด ถ้าในหน้าแรกก็4รอบครับโอเคอันนี้ปันไปนับเฟรสเล็กๆตลอดใช่ไหมตาดาดีตาดาดีดังแล้วก็ตาดาดีจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยครั้งแรกก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วครั้งที่2เนี่ยมันจะอยู่ที่3บรรทัดสุดท้ายปันนึกโน้ตออกมั้ยครับ3บรรทัดสุดท้ายอุ๊ยโทษๆ3บรรทัดสุดท้ายคือตรงนี้นะอันนี้
างที่2แล้วครั้งที่3เนี่ยมันกลับมาที่หน้าสุดท้ายก่อนเข้าหน้าสุดท้ายฮะใช่ไหมครับสามไอเดียนี้เราต้องนำเสนอที่มันแตกต่างกันอ๋อครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราถามว่าหวานสุดน่าจะอันไหน1 2หรือ3น่าจะเป็นอันแรกครับเพราะว่ามันยังอยู่ใช่แล้วอันที่2ก็เริ่มจะใช้คำว่าอะไรแข็งแรงขึ้นก้าวราวขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เริ่มแซ่บต้องเริ่มแซ่บแล้วแซ่บสุดมันก็คืออยู่ที่เฟอร์มาต้าสุดท้ายนะครับที่เป็นตาดีดยับปีปับปีดาดังนั้นการที่นำเสนอธีมทั้งหมดทั้ง3รอบที่กลับมาปันต้องเล่นให้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะอย่างรอบแรกโอ้ฉันยังหวานอยู่อะไรเงี้ยแล้วจะแซ่บขึ้นกันอีกเรื่องหนึ่งโอเคอันนี้เป็นไอเดียเนาะเราก็คร่าวๆไปแล้วก็เวลาที่เล่นเป็นแดนซ์พวกซาราสพวกเป็นฮักเรียนแดนซ์เนี่ยอย่างเช่นตรงทำนองที่เป็นอยากให้ปันลองร้องแล้วตบมือได้อ่ะคำว่าร้องแล้วตบมือคือปีดาดาดาดีดา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 ดีดาดาดีดาดาดาดีดาดาดีอ๋อครับตบมืออัพบีทเนี่ยใช่ไหมเพราะเป็นเพลงแดนซ์ที่เน้นที่แบบจังหวะยกไหนลองร้องสิปาดาดีแล้วตบมือที่อัพบีทนะปาดาดีดาดาดีดา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 โอ้มันจะเริ่มยืดนะครับผมเนี่ยมันอันนี้ผมไปเก็บมาครับใช่รู้สึกให้รู้สึกว่าเป็นเพลงแดนซ์ธรรมชาติเริ่มอย่างช้าปีดาดีปาดีดาดาดาดีดาดาใช่ไหมแล้วพอเราเล่นกับเป็นโนเราจะได้ยินเสียงซิงโครเพชันในนี้ตลอดเวลาปีดาดูโตดาดีโตดาดีอันนี้คือการเล่นล้อกับเป็นโนเวลาที่เป็นซาดาที่มันต้องแอคเซลขึ้นโอเคคราวนี้ไปเร็วเนาะเรื่องแซบผ่านไปแล้วเพราะว่าตรงนี้เราคุยกันไปแล้วว่าตรงนี้ปันตีความว่ามันต้องแซบขึ้นต้องแรงขึ้นนั่นขึ้นตอนจบตรงเนี้ยพอเป็น primo tempo อะแล้วมาตัวเนี้ยเราอยากให้ใช้ C2 พร้อมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงเวลาเล่น C2 เนี่ยมันต้องสปีดลมอัพนิดนึงไม่งั้นซาวมันจะรู้สึกดรอปลงความเร็วลมต้องเพิ่มงั้นเวลาเราเล่นโดช้าไปเลยอย่างเงี้ยเราให้เรารู้สึกว่าดูว่าไดนามิกมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยถ้าไดนามิกเท่ากันเดี๋ยวคัลเลอร์มันจะใกล้เคียงกันเองโอเคหน้าต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องไอเดียเพลงนะเพราะว่าเทคนิคค่อนข้างโอเคอันนี้หน้า2ไม่มีอะไรมากแล้วแต่จะตีความบางคนเล่นสั้นบางคนเล่นยาวอย่างที่บอกว่าเราโอเพ่นเรื่องนี้บางคนเล่นบางคนเล่นคนนี้แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่สำคัญคือ2โน้ตสุดท้ายโอ้โหโทษไปไหนเนี่ยใช่ต้อง staccatissimo คือไม่งั้นมันไม่จบเพลงไม่จบประโยคคือตรงระหว่างทางไม่ซีเรียสแต่เนี่ยมันต้องรู้สึกป๊อปป๊อปแล้วขาดไม่งั้นมันจะรู้สึกไปต่อไม่ได้ครับมาเจอกันตอนจบใช่ไหมครับไม่ใช่ไปเจอตอนจบดีเทลข้างในมันต้องมีด้วยเว้ยครับผมแต่ว่าคือแบบว่าตรงระหว่างทางก็แบบว่าคืออย่างที่บอกว่าจะตีความสั้นก็ได้ตีความยาวก็ได้แต่ว่าตอนตรงนี้สำคัญเนาะครับแล้วก็เรื่องนิ้วไม่น่ามีปัญหาตรงที่เล่นต่อไปจริงผมมีนิ้วมีปัญหาอยู่ตรงนึงครับตรงว่ามาเลยพอเราลาเล่ลาฟาเทซอมิล่าเนี่ยครับนิ้วนางของผมอ่ะจะชอบไม่สัมพันธ์กับนิ้วชี้มือขวาตั้งเท่าไหร่ครับนี่เหรอใช่ครับเคยเห็นหนังสือMechanic Exercise ของ Long Dex มั้ยลองแดกเคยได้ยินนะแต่ผมไม่เคยใช้เล่มนั้นเลยครับเราไม่แน่ใจว่ามี
ให้ดาวน์โหลดแบบว่าเราโน้ตเราไปเก็บไว้อีกที่นึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ในเล่มนั้นอาจจะช่วยได้จะแก้ปัญหาเรื่องนิ้วได้ค่อนข้างเยอะแต่คราวนี้สมมติว่าเรามีปัญหานิ้วไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นเลกับเลมีปัญหาคือฟาร์มาทีแฟตถูกไหมครับของเริ่มใช่ครับดีครับก็คือฟาร์มาทีแฟตเริ่มจากคือจริงๆลาไปทีแฟตเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแล้วคราวนี้ลองเล่นซอนกับทีแฟตสลับกันสองตัวนี้มีปัญหาไหมไม่มีหรือไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่านิ้วชีแหละใช่ก็เราก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเป็นฟากับเทคราวนี้เราเติมแบบฝึกหัดก็ไม่ได้อย่างเช่นไทยเล่นฟาเทฟาก็เป็นฟาเทลาเทฟาแล้วต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้เราสมมติว่ามีปัญหาอยู่ประมาณ 3-4 นิ้วเนี้ยปันลองคิดแบบฝึกหัดขึ้นมาก็ได้ว่าจะแก้อะไรมันใส่โน้ตแปลกๆเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าคิดไม่ออกอย่างที่บอกกลับไปที่หนังสือเล่มลองชอมารีลองเด็กซ์เราไม่แน่ใจว่ามีให้โหลดแบบตามอะไรหรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้พอเป็นโนเขาโซโล่เช่นเดิมนะตรงนี้ต้องสั้นเด็ดขาดนะตดตดตอนนี้ปันไม่ต้องรีบเข้าให้เป็นโนเขาหยุดแล้วมันมีหางเสียงคือไม่ต้องแบบ one two three ปาดาดาดาไม่ต้องออนบีขนาดนั้นคือเราหางเสียงมันหายก่อนแล้วเราค่อยปาดาดาดีป้าไปที่เดิมครับพอมีเป็นโนมาต้องคัดเสียงพร้อมกับเป็นโนให้แบบขาดเด็ดขาดเพราะว่าต่อจากมันจะค่อนข้างคอนทราสต์มันจะกลับมาที่เป็นโนอันนี้ต้องนัดคิวเป็นโนคือเราต้องเป็นคนแบบลากโน้ตไว้แล้วก็คัดเสียงให้เป็นโนเขาดูอะเขาแค่ยกมือออกเราไล่ไปก่อนนะเดี๋ยวมีปัญหาแล้วค่อยตรงนี้เราว่าตัวสุดท้ายอย่าเล่นสั้นเล่นให้เต็มค่าโน้ตพอเล่นสั้นแล้วมันเหมือนสะดุดอะเราไม่น่าจะว่าตาเล่นแบบว่าคือแค่แอคเซนต์พอแล้วก็หางเสียงลากให้เต็มค่าโน้ตช้าๆคือเล่นเร็วอย่างที่เมื่อกี้เล่นแต่ว่าตัวหลังยาวอย่างนี้นะครับผมขอเคาะสนิมหน่อยนะครับได้ได้ต้องระวังเพราะว่าคนแซกจะชอบเวลาเจอไม่ค่อยต้องเจออย่างนี้ก็ตามอ่ะจะชอบเล่นตัวหลังสั้นเวลาที่เป็นเซเลอร์สองตัวหรือเซเลอร์อย่างเงี้ยจะชอบเล่นตัวหลังสั้นเพราะเล่นตัวหลังสั้นเนี่ยมันทำให้โน้ตตัวต่อไปหรือว่าฟังทั้งประโยคยาวมันจะสะดุดดังนั้นเราไม่ต้องเล่นสั้นเราลากหางเสียงให้เต็มเราแค่ทางให้ถูกหัวโน้ตก็พอโอเคหน้าต่อไปตรง3บรรทัดแรกไม่เป็นปัญหาสปีดขึ้นอยู่กับการตีความเช่นเดียวกันเราจะเล่นแบบใหญ่ก็ได้จะช้าจะเร็วอะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งนี้เราฟังไม่ถนัดตอนที่เจอโน้ตตัวที่2เนี่ยปันใช้ลิ้นป่ะตัวไม่ได้ใช้เลยครับงั้นโอเคแล้วก็คือเราทังแค่เฉพาะตัวที่เปลี่ยนโน้ตพอใช่ครับทานก็ไม่มีปัญหาคราวนี้ตรงนี้อยากให้เป่าโน้ตตรงนี้ให้รู้สึกว่าตัวนี้เป็นดาวบีทไม่ใช่เติร์น
นแรกเป็นดาวิดไหนลองสิจะโดนดาวิดนั่นก็ตัวบทบุญตาแหละโอเคแล้วก็ประโยคต่อไปอันนี้สำคัญเมโลดี้มันอยู่ที่ตัวล่างเป็นเติร์ตเติร์ตเติร์ตมันขึ้นมันเพราะนั้นเวลาเราเกรสไม่ใช่กริซินดอร์เวลาเราเล่นขึ้นน่ะมันต้องเบาลงคือพอส่งขึ้นธรรมชาติคนแจ็คจะชอบดังขึ้นส่วนทางครับลองสิลองไปซ้อมเป็นคีย์ละคอร์ดอะเนาะแล้วก็แบบว่าให้เบาลงแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นให้เรียนรู้ว่าสปีดลมเราต้องใช้ยังไงต่อเนาะครับผมอันนี้ C2 เพราะว่าพอเราเปิดโอเพนมาเนี้ยกับแล้วพอไปถึงประโยคต่อไปจะเป็น C2 เหมือนเดิมไหมครับหรือว่า C2 แรกตัวเดียวเลยเพราะว่าเราเล่นต่อจากตัวนี้ไงเราต้องการให้คัลเลอร์มันใกล้เคียงกันแล้วก็ดาวบีอยู่ที่ตัวนี้ใช่เป็นใช่เนาะโอเคเทคนิคต่อไปเราแนะนำแต่ไม่ได้บังคับนะเราใช้ไซคีย์หมดเลยตรงเนี้ยอ๋อครับตัวเลไม่มีปัญหาที่สองถูกไหมตัวมีก็เอฟแคปเลยทั้งสองที่ตรงนี้เช่นเดียวกันมันก็เป็นอีกโทนเป็นไซคีย์เหมือนกันใช่มันจะได้สร้างคัลเลอร์ใหม่ๆขึ้นมาตรงนี้ถ้าปันสแลปได้เราว่าสแลปไปเลย2ที่ครับพอเห็นตบนิ้วไว้ที่1ใช่ไหมแล้วก็ไซคีย์แล้วก็สแลปแล้วก็แซ่บสุดถูกไหมโอเคจะเล่นโน้ตที่แกะมาก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้ก็ต้องแซ่บอย่างที่ปันตีความว่ากันไปโอเคหน้าสุดท้ายทุกครั้งที่มีแอคเซลพยายามร้องแล้วแบบตบซิงเกิลเพชั่นให้ได้ร้องเมโลดี้ที่เล่นแล้วตบซิงเกิลเพชั่นเราจำไม่ได้ว่าปันใช้ทำนองไหนโอเคแล้วก็ repeat ไม่มีอะไรคราวนี้คำถามนิดนึง altissimo ปันใช้นิ้วไหนเนี่ยเราฟังแล้ว intonation แปลกๆตั้งแต่ตัวเลคือผมกดตัวหน้าตัวเดียวครับมาถึงโน้ตไหนตัว altissimo นี่คือตัวตั้งแต่ตัวไหนครับตั้งแต่ sequence ที่ปันสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปครับขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่ผมแล้วก็
เลโดเลพอเป็นมีให้นิ้วนานิ้วฟอนครับแล้วก็ฟามีฟาแล้วก็ฟอนในคลิปผมกดนิ้ว1 3แล้วก็4 6ครับแต่จริงๆมันต้องกดตัว TA ใช่ตอนนั้นผมพลาดเนี่ยครับ4อ๋อโอเคแล้วก็นิ้ว6ต้องกดได้นะครับนิ้ว6ต้องกดก็ได้จริงๆมันก็ไม่ต้องกดหรอกครับผมลงเองครับโอเคแล้วก็ทางก็น่าจะมาจากตรงนั้นแหละครับผมมันก็เลยเพี้ยนแค่นั้นแหละทางนั้นก็โอเคเข้าใจได้แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรตัดตีตัดตัดไอเลนสุดท้ายเราก็ใช้เลนนี้แหละใช้ตัวนี้ง่ายดีครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคือผมฟังอาโนบอลแคมป์มาครับไอซีเควนซ์สุดท้ายครับแชร์หน้าจอแป๊บนึงนะครับซีเควนซ์สุดท้ายคือเขายกไปอีก1ออกเทปนึงอะครับแล้วมันเป็นอัลติซิโมหมดเลยแล้วคือมันมีวิธีไหนที่จะซ้อมให้มันคล่องแบบนั้นบ้างไหมครับคือหมายถึงบอลแคมป์คือขึ้นเลยเลนี้ไม่ได้อีกเหรอคือเลเดียวผมครับเลเนี่ยครับแล้วคือเขาไล่แบบว่าไวมากเลยครับมันแต่มันก็ยังเป็นทามมิ่งตรงอย่างผมในคีย์บาร์มันยังมีแบบหลุดไปบ้างแล้วคือมาเจอกันตอนจบอะครับโอ้โหถ้าให้ตอบแบบว่าคือดูเหมือนตอบแบบมั่วๆนะก็คือต้องซ้อมว่ะคือต้องซ้อมช้าๆอะไรอย่างเงี้ยซ้อมอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนเดิมไม่ใช่ช้าแล้วแบบคือเราไม่แนะนำให้ซ้อมแบบว่าวันนี้80พรุ่งนี้90มาลืนร้อยนะคำว่าช้าของเราคือซ้อมช้าๆ3รอบแล้วก็เร็ว1รอบ1รอบช้า3แล้ว1เพราะกดสัก3ชุดปุ๊บแล้วก็อาจจะเร็ว4รอบก็ได้แล้วกลับมาใหม่ช้าใหม่3ปัญหาของเสียงอัลติซิโมที่มันไม่ที่คนทั่วไปเล่นแล้วมักสะดุดคือกดนิ้วไม่โดนกดนิ้วไม่โดนมันก็เลยไม่ออกครับผมนึกนิ้วไม่ได้ครับดังนั้นคือถ้าเราซ้อมนิ้วให้มันตรงเป๊ะเนี่ยคือบางทีเจอเด็กทั่วไปอุ้ยทำไมเป่านิ้วออทิสติโมไม่ออกอ๋อเพราะกดนิ้วไม่พร้อมกันบ้างกดนิ้วผิดบ้างส่วนใหญ่ปัญหามันแบบมาจากอะไรเทคนิคง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าขึ้นได้อยู่แล้วแบบเพียงว่าเราเดาว่าน่าจะมาจากนิ้วที่มันไม่คมอ่ะคือกดใช้นิ้วไหนดีวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปโดนตัวนี้อะไรเงี้ยซ้อมช้า3เร็ว1ช้า3เร็ว1สลับไปเรื่อยๆครับผมมีคำถามอีกไหมเอ่ยสำหรับเพลงนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ค่อนข้างเยอะโอเคครับลองไปแก้ดูเนาะน่าจะได้สะอาดขึ้นโอเคครับขอบคุณครับครับเพลงนี้รู้สึกเนาะรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างอยู่ในเพลงให้ทำมากมายเทคนิคและมิวสิกและอื่นๆคือจริงๆเป็นเพลงนี้ผมแบบว่าอยากให้นักแซกทุกคนได้เรียนนะพี่เต้เพราะว่าอย่างที่บอกมันมีเทคนิคหลากหลายครบเลยอ่ะคือเทคนิคแบบจริงๆเพลงนี้มันก็ถามว่ายากไหมบางทีมันไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่แบบว่าแอบซ่อนอยู่ทำให้คนที่ไม่รู้เทคนิคจะรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีอะไรมหัศจรรย์เต็มไปหมดเลยถ้าเราไปฟังถ้าฟังเล่นเต็มๆบางทีตอนที่บอกผมให้น้องปันเขาเปิดเนี่ยมันเปิดไม่ครบแบบพี่เต้มันก็เลยว่ายังไม่ได้ยินเทคนิคอะไรหลายๆอย่างเลยครับเป็นเพลงที่รวมเทคนิคแซกไว้เกือบจะหมดเลยก็น่าสนใจควรจะเรียนก็จะเป็นเพลงออดิชั่นที่ดีด้วยเพราะว่าสามารถแสดงเทคนิคต่างๆได้หลายแบบใช่เลยครับครับทีนี้เมื่อตอนต้นที่พี่กังสอนน้องปันน่ะพี่กังถามว่าแบบเนี่ยเมโลดี้ตรงเนี้ยมันกลับมาทั้งหมดกี่ครั้งอะไรแบบเนี้ยพี่เต้ก็เลยมานั่งนึกว่าแบบอยากจะให้พี่กังอธิบายนิดนึงว่ามันสำคัญแค่ไหนที่เด็กๆจะต้องรู้ว่าแบบรายละเอียดเพลงตรงไหนสัมพันธ์กันยังไงหรือโครงสร้างเป็นยังไงอะไรแบบนี้มันจะช่วยอะไรเขาได้บ้างคือจริงๆถ้าสังเกตการสอนของผมเนี่ยที่ผมสอน5เด็ก5คนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะแบบว่าเอาโน้ตมากลางเลยแล้วก็มานั่งอธิบายแต่ละชุดอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าจริงๆการรู้ทฤษฎีหรือว่าการรู้ทุกอย่างคําว่าทฤษฎีคือไม่ว่าจะเป็นคอร์ดสเกลโครงสร้างของเพลงประวัติศาสตร์ของเพลงอะไรเงี้ยมันมีผลต่อการที่เราจะตีความได้คือเราไม่ควรแบบว่าไปฟังเพลงคนนี้เล่นมาแล้วเราก็ไปก๊อปปี้เขาอันนั้นคือการเรียนแบบ1ใช่แต่ว่ามันจะไม่เกิดงานสร้างสรรค์ของที่เป็นความเป็นของตัวเราเลยถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างหรือลักษณะของเพลงจริงอย่างเช่นถ้าแบบว่าง่ายสุดอย่างเงี้ยเราต้องรู้สมมติเพลงเป็นเมเจอร์เราต้องเล่นยังไงเพลงไมเนอร์มีความหมายยังไง
การกระโดดโน้ตขั้นคู่การเล่นคู่2เมเจอร์คู่2ไมเนอร์อย่างเงี้ยมันก็มีแรงดึงดูดที่ไม่เท่ากันใช่มั้ยอะไรคือลีดโน้ตถ้าเล่นลีดโน้ตทําไงไปหาโทนิคการเล่นคู่5มันเป็นขั้นคู่ที่แข็งแรงเพื่อต้องการได้ยินเคเดนซ์แล้วก็ต้องเล่นให้มันสตรองเป็นต้นหรือว่าแม้ทั้งอย่างเพลงนี้เองก็ตามเนี่ยอันดับแรกเรากางโน้ตเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นคือชื่อเพลงใช่มั้ยทาคินาซาดัสทาคินาแปลว่าไทนี่แปลว่าเล็กๆอะไรเงี้ยซาดัสเป็นเพลงเต้นรำเต้นรำแบบไหนเราก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเต้นรำของฮังการีในยุคไหนฮะเราได้นึกภาพออกว่าเราเล่นเฮ้ยเรากำลังเต้นรำนะไม่ใช่แบบว่าเรากำลังทำอะไรอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แม้ทั้งที่อย่าง อย่างถ้าเราเรียนรู้ทั้งเพลงแล้วเงี้ยเราก็ต้องมาศึกษาอย่างที่แบบว่าเมโลดี้ปาดีดามอย่างเงี้ยที่กลับมาทั้งหมด3ครั้งเนี่ยถ้ามันกลับมาทุกครั้งที่เราเล่าเรื่องคำนองเดิมๆแล้วเราก็พูดเหมือนเดิมมันก็ไม่น่าสนใจมันไม่น่าฟังแต่ถ้าตอดีด้ามแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเล่าเรื่องแห่งเหตุการณ์คนละเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้เพลงน่าสนใจมากขึ้นดังนั้นผมกับเน้นกับลูกศิษย์ทุกคนว่าอย่าเรียนแค่โน้ตคือเราต้องเรียนเราต้องกลับไปที่ประวัติศาสตร์คอมโพเซอร์เขาเป็นคนประเทศไหนเขาอยู่ในยุคไหนแล้วก็อย่าเรียนแบบเขาเรียกตื้นๆอ่ะคือบางคนนะแบบว่าอ๋อคอมโพเซอร์เขาเป็นสมมติว่าเขาเป็นฝรั่งเศสเอานั่นฝรั่งเศสตีความนี้เปล่าเลยเขาชื่อฝรั่งเศสแต่ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกันเฮ้ยเขาใช้อยู่ที่อเมริกาตลอดเนี้ยดังนั้นความคิดเขาคาแรคเตอร์เพลงมันก็เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นต้องศึกษาให้ลึกนิดหนึ่งครับขอบคุณค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าอย่างที่พี่กังว่ามันความลึกของความเข้าใจในเรื่องของเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าองค์ประกอบทางดนตรีหรือว่าพื้นฐานประวัติศาสตร์หรือสไตล์หรืออะไรแบบนี้ของคนแต่งเขาก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจเพลงมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถมีเพลงที่พี่เต้ชอบที่ตะกี้พี่กังบอกว่ามันจะเป็นงานสร้างสรรค์ของเราเพราะว่ามันเล่นออกมาจากความเข้าใจของเราไม่ใช่ไปแบบก๊อปคนนู้นแปะกับคนนี้อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะฝากไว้เรื่องนี้ด้วยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตอนที่คราวที่แล้วเราบันทึกเทปไว้ตอนช่วงสุดท้ายเราก็มีให้โอกาสเด็กๆ เขาถามคำถามก็แล้วก็บันทึกช่วงนั้นไว้ด้วยก็เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมมีคำถามหรืออะไรก็สามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่สำหรับตอนนี้ก็ดูที่เด็กๆ เขาถามคำถามเขามีคำถามดีๆหลายคำถามก็เชิญชมค่ะขอบคุณอาจารย์กังนะคะที่ใช้เวลามาสอนเด็กๆ ก็รู้สึกว่าจะได้ประโยชน์กันมากมายเพลงก็ยาวนิดนึงก็แล้วก็ลงรายละเอียดค่อนข้างมากก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนทั้ง5ท่านที่มีความสนใจในกิจกรรมออนไลน์เวิร์กช็อปของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ช่วงสุดท้ายเราก็อยากจะลองถามว่าเด็กๆมีคำถามอะไรหรือเปล่าที่เมื่อสักครู่นี้เรียนไปตะกี้อาจจะยังคิดไม่ทันหรืออะไรแบบนี้ไปประมวลผลมาแล้วมีคำถามอะไรบ้างไม่เอ่ยที่จะถามอาจารย์กลางมีไหมคะเหมือนเตอร์จะมีคำถามใช่ไหมมีครับเชิญเตอร์ครับครับเชิญเตอร์ครับเพลงอะครับแล็กไทม์อะครับแบบฝรั่งเศสแตกต่างจากอเมริกันยังไงครับคือจริงๆแล็กไทม์เนี่ยต้องกำเนิดมาจากอเมริกันถูกไหมมันเกิดมาในยุคแบบ19ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยสก็อตช็อปปินใช่ไหมที่บอกว่าเพลงดีเอ็นเตอร์เทนเนอร์ดู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 คราวนี้ที่เมื่อกี้เราเตอร์น่าจะมีคำถามว่าเราไปคุยเรื่องสไตล์คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปฟังถ้าเป็นแร็กไทม์ยุคที่แบบว่านักแซกคลาสสิกยุคแรกๆเล่นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรเงี้ยอย่างเช่นเขาใช้มอลพีซที่เป็นมอลพีซโลหะเล่นแซกคลาสสิกนะแต่ใช้มอลพีซโลหะอย่างมาเชลมูอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งไม่แน่ใจว่าลองแดกยุคแรกๆใช้มอลพีซแจ๊สมอลคลาสสิกที่เป็นโลหะหรือเปล่าคราวนี้พอเป็นมอลอย่างนั้นเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องหยุดเสียงด้วยการแบบใช้ทางจิกๆหรือเขานิยมแบบว่าเล่นสั้นแบบปุดๆเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเขาเล่นตุ๊ด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 ถ้าไปฟังดูเนี้ยเพราะเพลงนี้มันเขียนใกล้ๆปี2000แล้วมันก็คือจะเป็นอีกแบบนึงอันนั้นถามว่าแร็กไทม์ฝรั่งเศสเป็นไงกับมันต่างจากอเมริกันมันไม่ต่างแค่คนนี้เขาไม่ใช่อเมริกันแต่ก็คือเขาสไตล์แร็กไทม์ซึ่งเป็นสำเนียงอเมริกันมาใช้เฉยๆคราวนี้เราอยากจะเล่นให้รู้สึกโบราณหรือเล่นให้สมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ไม่แนะนำให้เล่นโบราณเพราะเพลงนี้เขียนหนึ่งแบบแถวใกล้ๆปี2000แล้วอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นแบบจิกมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแร็กไทม์แบบโบราณอาจจะต้องเล่นอีกแบบนึงหรือไปเล่นเพลงลูดี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องเล่นอีกแบบครับผมครับใครมีคำถามอีกเชิญเหมือนฟิวจะมีคำถามใช่ไหมลูกเชิญค่ะใช่ค่ะคือ
หนูอยากถามว่าถ้าแบบว่าอาจารย์กลางค่ะแบบว่าจะต้องขึ้นโซโล่ค่ะแต่ว่าอมือีเวลาวอร์มน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลางอจืะมใช้การวอร์มแบบไหนคะแรกคือต้องวอร์มก่อนที่เริ่มคอนเสิร์ตด้วยซ้ำเพราะตอนเริ่มคอนเสิร์ตเนี่ยเราอยู่หลังเวทีเราจะไม่มีสิทธิ์เป่าอีกเลยอันนี้คือความเป็นจริงใช่ไหมสมมติว่าต่อให้โซโล่กับออเคสตราอย่างเงี้ยห้องพักนักแสดงถ้าไม่ใช่ห้องที่เป็นพร้อมจริงเนี่ยเสียงยังไงมันจะเข้ามาที่ฮอลล์ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้มากสุดคือเราแค่อมลิ้นคือวอร์มให้เรียบร้อยก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วคราวนี้ก่อนถึงคิวเราเล่นเนี่ยอมลิ้นเพราะว่าต้องการลิ้นเป็นเวทเพื่อให้ลิ้นมันสั่นได้เต็มที่แต่ข้อ2ที่ต้องระวังคืออุณหภูมิแซกโซโฟนเนี่ยแซกโซโฟนเป็นโลหะอุณหภูมิมันจะเย็นแล้วเครื่องจะแฟลตดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก่อนจะเดินเข้าไปบนสเตจคือเราต้องเป่าลมร้อนให้อุณหภูมิเครื่องอุ่นเหมือนตอนที่เราเล่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะเล่นไม่งั้นคือไปปุ๊บเราเล่นแล้วเราแฟดแน่นอนเราเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะชาร์ปเละเทะไปหมดเลยแล้วก็เหมือนจะมีคำถามเพิ่มเติมนี่ใช่ไหมดูแลใช่แล้วครับใช่ค่ะเอาเรื่องลิ้นก่อนเรื่องลิ้นนี่ไม่ยากเรื่องลิ้นคือทุกครั้งที่ซ้อมเสร็จควรจะล้างเราล้างด้วยน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละเพราะว่าไม่งั้นน้ำลายมันอาจจะไปอุดตามช่องพวกนี้ซึ่งลิ้นปกติมันเป็นไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่มันจะแบบว่ามีเยื่อมีใยอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันไม่ควรไปอุดก็หลีกเลี่ยงการทานขนมทานน้ำตาหรืออะไรในระหว่างที่เล่นคือทำก็ได้นะแต่ลิ้นมันจะพังเพราะบางทีเราก็ทำแต่ว่าต้องยอมว่าลิ้นมันจะไปเร็วมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่ามีวินัยนิดนึงลิ้นมันก็ยืดอายุการใช้งานได้แล้วก็ก่อนจะเก็บอะต้องดูที่เก็บดีๆไม่ควรจะเก็บทั้งที่มันชื้นเพราะว่าถ้ามันชื้นเนี่ยลิ้นจะเป็นลาอันนี้เป็นเรื่องความสะอาดแล้วแล้วก็จะมีกล่องเก็บลิ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ซีเรียสลงทุนถ้าว่ามีตังเหลือก็จะซื้อกล่องเก็บลิ้นมาเก็บมันก็มีอีกหลายแบบกล่องเก็บลิ้นแบบว่าเป็นกระจกกล่องเก็บลิ้นแบบรักษาความชื้นอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องรักษาเครื่องเนี่ยทุกครั้งที่เราซ้อมเสร็จเนี่ยเราจะสวอปทุกครั้งเพราะว่าเครื่องเนี่ยอันดับแรกคือเครื่องเป็นโลหะถ้าเรามีน้ำลายหรือมีความชื้นอยู่ข้างในเนี่ยโลหะมันจะเกิดสนิมที่ไม่ใช่สนิมเหล็กนะเป็นสนิมอีกประเภทหนึ่งก็ทำให้โลหะมันเสื่อมเร็วแต่ข้อที่สองคือแผ่นพวกแผ่นพวกนี้ต้องแห้งเสมอเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่สองสามชิ้นน่ะไม่อยู่แถวๆนี้ก็คือหนึ่งก็คือเหมือนกับผ้าซับนวมเราไม่ซับทั้งเครื่องหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้มันเสียเวลาเราจะซับเฉพาะตัวด้านบนแถวนี้ประมาณ 4-5 ตัวบนเพราะตัวด้านบนจะเปียกก่อนแล้วก็มีสวอปคอเฉพาะแล้วก็สวอปเครื่องเฉพาะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันแห้งเสมอแล้วก็เช็ดเหงื่อออกจากเครื่องทุกครั้งมีอะไรอีกบ้างคีออยแล้วก็หยอดคีออยประมาณแบบเดือนหรือ2เดือนครั้งหยอดทุกตัวหยอดคีออยคือหยอดก่อนซ้อมเพราะว่าพอหยอดเสร็จแล้วเราซ้อมเนี่ยแมกนิตมันจะหมุนแล้วน้ำมันมันจะซึมเข้าไปในบัญชีต่างๆแล้วพอซ้อมเสร็จค่อยเช็ดเอาผ้าสะอาดเช็ดครับน้ำมันส่วนเกินออกแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้สำคัญคือเราจะส่งช่างโดยเฉลี่ยประมาณปีถึง2ปีครั้งเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะฝืนในการเล่นไปแล้วเราแบบว่าคือเราไปต่อเครื่องจนเราไม่รู้แล้วว่าเครื่องมันเพี้ยนหรือเครื่องมันรั่วคือมันชินเลยละนั่นแบบปีหรือ2ปีก็จะส่งช่างให้เขาแบบว่าเปลี่ยนข้อเปลี่ยนอะไรสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับน่าจะหมดแล้วนะขอบคุณค่ะมีท่านไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญครับเบียเชิญเบียค่ะคืออยากจะรู้ว่ามีวิธีจัดการกับน้ำลายเสียงน้ำลายยังไงบ้างครับเวลาเล่นใช่ไหมใช่ครับไม่มีเทคนิคเลยดูดเลยอ่ะก็คือแบบว่าอย่างนี้เลยอ่ะจริงไม่มีเพราะว่าน้ำลายเนี่ยมันหลายปัจจัยบางคนแบบว่าเป็นคนน้ำลายเยอะความชื้นในห้องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยอะไรเงี้ยหรือถ้าเพียงที่ต้องทังกิ้งตัดลิ้นเยอะๆก็จะทำให้น้ำลายมันออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยฉะนั้นไม่ก็คือวิธีแก้ถ้าระหว่างเพลงก็คือทำได้แค่นี้เลยก่อนที่จะเล่นเฟสต่อไปแล้วก็แต่ถ้าสมมติเล่นควอเต็ตหรือเล่นเพลงอะไรยาวๆที่บางทีควอเต็ตบางเพลงมันยาว30 นาทีอย่างเงี้ยบางทีหมดท่อนที่2เงี้ย
พับตรงกลางแล้วเราสวับที่คออะไรเงี้ยมันถือว่าโอเคนะคือแบบว่าสำหรับคอเต็ดที่เป็นยาวๆนะอย่างเช่นคาชินอฟคอเต็ดที่แบบว่ายาวมากๆแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับขอบคุณครับครับครับตะกี้เห็นปันเปิดไมค์ปันมีคำถามป่ะคะครับมีคำถามหนึ่งครับใช่ค่ะใช่ครับเวลาเราจะเล่นคอนเสิร์ตหรือเล่นงานสอบหรือเชื่อเท่าไงครับมันจะมีปัญหาเรื่องความตื่นเต้นครับมีวิธีที่ระงับหรือว่าทำให้มันน้อยลงหรือว่าทัศนคติต่างๆที่ทำให้ความตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาของเราไหมครับทุกวันนี้เรายังตื่นเต้นอยู่เลยเรารู้สึกว่าการตื่นเต้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอะดรีนาลีนสูบฉีดนะถ้าเล่นเราไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยมันแบบว่าไม่ใช่แล้วอ่ะเราเป็นคนแบบว่าไม่อยากเล่นดนตรีประจำเขาเล่นดนตรีประจำคือเหมือนกับว่าสมมติแบบไปเล่นผับไม่ใช่ผับสิถ้าแบบแซกโซโฟนผับมันมีการอิมพอไวส์ใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าต้องไปเล่นตามร้านอาหารที่แบบว่าเล่นโน้ตเดิมทุกครั้งเนี้ยมันก็จะขาดความตื่นเต้นถูกไหมคราวนี้วิธีแก้เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีกับหาวิธีแสดงเยอะๆก็คือจะช่วยได้แล้วคราวนี้พอแสดงเยอะๆแล้วยังแบบว่ายังไม่ลดความตื่นเต้นอ่ะเมื่อก่อนส่วนตัวของเราคือตอนสมัยเราเด็กๆเรารู้สึกว่าเวลาเราขึ้นเวทีเราจะคิดว่าไม่มีใครดูเราอ่ะคือปกติเวทีมันสาดสองไฟสองมาที่เราถูกไหมเราจะไม่ค่อยเห็นคนดูหรอกเราจะจินตนาการว่าในห้องไม่มีใครมันเราเหมือนเรารีเฮอร์ซัลอยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคืออย่าทำให้มันหายไปเลยเก็บไว้ให้มันมีแบบว่าพอกระชุ่มกระชวยครับผมดีกว่าขอบคุณครับครับแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่ดีนะที่ว่าความตื่นเต้นอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเวลาที่แสดงเพราะว่ามันช่วยให้ดนตรีของเรามันสดมันใหม่ถ้ามันไม่ตื่นเต้นเลยมันก็จืดชืดเนาะมันก็จะเซ็งๆใช่ไหมพี่กลางเพียงแต่ว่าถ้าการแสดงบ่อยๆอะไรแบบนี้ก็จะสามารถทำให้เราชินเวทีแล้วเราก็จะจัดการกับความตื่นเต้นของใจคือความตื่นเต้นก็มีแหละแต่ว่าเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์กับการแสดงของเราเป็นคำถามที่ดีทุกคนเลยมีใครมีคำถามอีกไหมคะโอเคถ้าท่านผู้ชมมีคำถามก็เชิญถามเข้ามาได้นะคะก็อาจารย์การก็จะมีอะไรเสริมไหมแบบว่าทำไงเผื่อพี่ได้มีเทคนิคเทคนิคสำหรับการไม่ตื่นเต้นหรอมาเป็นคอนดักเตอร์ไงหลังให้คนดูก็จะไม่เห็นคนดูไม่ตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้จักเพลงเราดีพอแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อตรงไหนมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้รู้จักเพลงดีพอเราซ้อมมาแบบว่า 200% พอถึงขึ้นไปบนเวทีเราก็อาจจะเหลือแบบ 97% นั่นแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าสำคัญก็คือว่าถ้าเรานั่นแหละค่ะถ้าเรารู้จักเพลงแล้วเราก็มั่นใจแล้วเราก็ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะเราก็จะไม่แบบเล่นๆไปแล้วแบบสงสัยตัวเองแล้วก็แบบอ้าวอะไรแบบนี้แล้วก็หลุดก็ใช่ๆซ้อมเยอะแล้วก็แสดงเยอะบางวันก็เล่นสิ่งที่เราไปเล่นก่อนเราใช่ถ้าเราอยากกังวลตอนที่เราไปเล่นเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะทำให้ตื่นเต้นหนักขึ้นไปอีกใช่แล้วมันก็คนฟังเขาก็จับได้ด้วยเนาะว่าแบบเอ๊ะเสียงทำไมตรงนี้ลังเลอะไรแบบนี้มันแสดงออกไปหมดเลยในมิวสิกของเราแสดงบ่อยๆช่วยได้ค่ะขอบคุณครับโอเคครับก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเด็กๆไปแล้วก็ปล่อยอาจารย์กลางไปด้วยขอบคุณมากๆสำหรับการให้ความสนใจกับกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถ้าสมมุติว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์กลางอะไรเงี้ยก็ติดต่อถามได้เรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็อาจารย์กลางก็สอนอยู่ค่อนข้างเยอะก็จะประสบการณ์การสอนและการแก้ปัญหาอย่างที่เราเห็นกันในการตอบคำถามในการสอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะชำนาญเชี่ยวชาญก็โอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้เวลาด้วยกันอยู่ในวันนี้ก็ยาวนานมากก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็มีโอกาสก็พบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทั้ง5คนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สนใจกิจกรรมของเราแล้วก็ใช้เวลาในการแบบอัดเทปอัดวิดีโอเข้ามาออดิชั่นแล้วก็ได้มาเรียนด้วยกันก็แล้วก็ขอบคุณพี่กลางอาจารย์ลักษณ์ชัยกิจน้อยด้วยทีนี้จะถามว่าถ้าเกิดอยากจะมาเรียนกับพี่กลางต่อที่จุฬาที่ครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษา
แล้วจะมาออดิชั่นอย่างนี้มาสอบวิชาทักษะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยที่คารุก็คือเขาจะบังคับสเกล4ชาร์ป4แฟลตนะครับผมไม่เกิน4ชาร์ป4แฟลตแต่อันนี้คือเขาบังคับแต่จริงๆแล้วถ้าเด็กมีความสามารถอย่างเงี้ยบางทีกรรมการเขาก็เรียกลองเลยนะก็คือแบบว่าอาจจะถึง7ชาร์ป7แฟลตอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สเกลเนี่ยพยายามซ้อมให้มันครบ2ออคแทปเป็นอย่างน้อยจริงๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันถ้า คนแซกหลายๆคนเนี่ยเขาจะซ้อมเป็นเขาเรียกอะไร full length full length คือสมมติอย่างเช่นสเกล G major อย่างเงี้ยปกติถ้าเด็กทั่วไปจะเล่น G major ครับแต่เดียวสำหรับแซกโซโฟนอันนี้ถ้าเป็นคนแซกโซโฟนน่าจะเข้าใจเวลาซ้อม full length ก็คือให้เล่นไปเลยถึงสูงสุดที่เล่นได้ก็คือ high F sharp ของเครื่องลงมาต่ำสุดที่เล่นได้ก็คือตัว B ต่ำของเครื่องแล้วมาจบที่ G อะไรเงี้ยพยายามซ้อมอย่างนั้นไม่งั้นปกติเราเล่นสเกลเราจะซ้อมได้แค่ออคเทปเดียวมันจะไม่ได้ใช้แมคานิกข้างบนเราจะใช้ศักยภาพของเครื่องไม่ครบนะฮะแต่ว่าถามว่ามันเกินกติกาไหมมันเกินแต่ว่าคือจะดูกันออกแล้วว่าอ๋อคนนี้เรียนมากรรมการเขาจะแบบว่าเขาก็จะแบบว่าเลือกอย่างเงี้ยเราก็จะได้เปรียบนะฮะส่วนสำหรับเพลง แต่คนมักจะถามอันดับแรกคือจริงๆ5เพลงนี้เอามาใช้สอบได้เลยหรือถ้าอยากเล่นเรปเปอร์ทัวร์อย่างเงี้ยจริงๆไปเขาก็จะอ้างอิงว่าให้สอบประมาณเกรด5ขึ้นไปจริงๆเราสามารถปัจจุบันคือ search web ได้ง่ายๆเลยของ ABSM หรือว่าของ Trinity อะไรเงี้ย2ค่ายนี้เพลงจะค่อนข้างเหมือนกันเพราะจริงๆก็คือเป็นเรปเปอร์ทัวร์มาตรฐานก็ต้องเตรียมเพลงมาในผมว่าในนั้นเขาอาจจะเขียนว่าช้าเพลงเร็วเพลงหรือเปล่านี่ผมยังไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เห็นใบสมัครมานานแล้วแต่ว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นคิดว่าเขียนว่า2เพลงที่แตกต่างกันหรืออะไรประมาณนี้คิดว่าเขียนว่าอย่างนั้นค่ะใช่ดังนั้นเพลงแซกเนี่ยต่างยุคก็ไม่มีอีกเพราะเพลงแซกไม่มีต่างยุคดังนั้นก็คือไม่ต้องห่วงขอให้เป็นเพลงเรปเปอร์ทัวร์ที่เขียนสำหรับแซกโซโฟนหรือว่าอย่างเงี้ยเพลงสุดท้ายที่น้องปันเล่นอย่างเงี้ยก็เพลงเดียวพอเพราะว่ามันมีครบทุกรสอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเพลงเดียวก็ถ้าเพลงยาวแล้วครบทุกรสก็เพลงเดียวไม่ต้องเตรียมมาถึง2เพลงแต่ถ้าแบบรู้สึกแบบเป็นเพลงเร็วเพลงสมมติ Aria ของ Eugene Bossa อย่างเงี้ยเพลงช้าเพลงนึงแล้วก็เพลงเร็วเพลงนึงก็ได้ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งสำหรับการสอบก็คือ Sliding Sliding เนี่ยจริงๆมันก็มีหนังสือสำหรับฝึก Sliding ของพวกตามของ ABSM หมายถึงสอบเกรดนะครับหรือ Trinity ก็คือเอาเล่มนั้นมาฝึกก็ได้สมัยนี้มันก็หาซื้อโน้ตง่ายมากหรือถ้าหาเล่ม Sliding มาฝึกไม่ได้จริงๆวิธีการฝึก Sliding ที่สุดที่ดีที่สุดคือเล่นโน้ตใหม่ทุกวันหยิบโน้ตใหม่มาเล่นทุกวันเราก็จะทำให้เราอ่านโน้ตได้เร็วขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็จะแบบมีพวกของ Ear Training มั้งใช่มั้ยพี่เต้อะไรอย่างงี้ก็ฟังจังหวะตบมือตามร้องตามอะไรแบบนี้สำหรับเรื่องของ Ear Test ค่ะเป็นประมาณนั้นโอเคเค้าที่แล้วผมเกริ่นนิดนึงเค้าที่แล้วเราได้พูดไปบอกว่าจริงๆเรื่องของ EI มันสำคัญมากบางทีคนเล่นเครื่องเป่ามักจะแบบไม่สนใจคือชอบคิดว่าอันนี้ประโยคเหมือนคราวที่แล้วเลยนะก็คือชอบคิดว่ากดตัวซอนแล้วโรเป่าไว้ปุ๊บมันจะได้ตัวซอนจริงๆมันไม่ใช่มันเพี้ยนวิธีที่จะทำให้เราเล่นได้อินทูนหรือเล่นให้ไม่เพี้ยนคืออันดับแรกคือเราต้องร้องเพลงได้ตรงดังนั้นเราต้องฝึกร้องฝึก EI ด้วยสำคัญมากครับก็เข้ามาก็จะได้ร้องคอรัสด้วยก็จะได้ฝึกฟังกันไปก็ถ้าสำหรับถ้าสนใจในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการสอบอย่างสมมติอยากจะมาเรียนกับพี่กลางอะไรเงี้ยอาจารย์กลางที่ครุศาสตร์ก็ดูได้ในตรงนี้นะคะ Facebook musics.jula หรือว่าใน IG ก็คือ musics_jula เป็นแบบนี้ก็เข้าไปดูได้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอบคุณมากเราไม่ตกหล่นอะไรกันใช่ไหมคิดว่า cover พอสมควรคิดว่าน่าจะพี่กลางจะมีอะไรเสริมสุดท้ายไหมไม่มีอะครับน่าจะเยอะมากข้อมูลเยอะมากก็เด็กๆก็ขยันซ้อมกันนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ลักษณ์ชัยกิจน้อยอีกครั้งหนึ่งที่มาใช้เวลาด้วยกันกับเราทั้ง2สัปดาห์ก็ให้ความรู้มากมายทั้งในเรื่องของทักษะการเล่นเทคนิคต่างๆแล้วก็เรื่องของความรู้อื่นๆแม้แต่เรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆก็สุดท้ายนี้ก็ขอแนะนำงานเอพิโซดต่อไปโชว์ต่อไปจะเป็นวันที่5ตุลาคมเวลา 19:30 นนะคะก็ช่องทางก็คือ
ทาง Facebook ของ CU Symphony แล้วก็ทาง Facebook ของ Art Culture CU Art Culture แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นโอโบอาจารย์ที่สอนวิทยากรก็คืออาจารย์ชาวลิตเจริญชีพอาจารย์ชาวลิตก็เป็นผู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษสอนโอโบทั้งที่ของศิลปกรรมศาสตร์จุฬาแล้วก็ที่ครุศาสตร์สาขาดนตรีก็มีเด็กๆออดิชั่นเข้ามาแล้ววันนี้เป็นวันปิดรับออดิชั่นมีส่งมาพอสมควรก็ถ้าใครยังไม่ได้ส่งก็ยังมีเวลาอีก3ชั่วโมงนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้ก็วันอังคารที่5ตุลาคมเวลา 19:30 นพบกับอาจารย์วิทยากรอาจารย์ชาวลิตเจริญชีพสอนโอโบค่ะแล้วก็ยังไงก็ติดตามผลงานของติดตามกิจกรรมของ CU Symphony ได้นะคะ Facebook Page CU Symphony Orchestra แล้วก็CU Art Culture 2ที่แล้วก็ใน Facebook แล้วก็ใน LINE @CU Art Culture ก็ contact ก็คือตามด้านล่างต้องข้างนี้ประมาณนี้นะคะก็พบกันในครั้งหน้าค่ะวันที่5ตุลาคมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กลางด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีกลางสวัสดีค่ะ